ตอบกันไหมจะเลือกคำตอบเลยเมื่อไหร่ก็ดูวันทัดเดียวออกอะโอเคซึ่งจะพอใจเวลาใส่เครื่องหมายอินดิเคตไปกับคุณจะได้มองออกกลับทันทีเหมือนกันโอเคนะ y dip ถ้าเขาบอกจงแสดงวิธีทำเนี่ยพี่ไม่เคยได้คะแนนเลยว่ะคุยเพราะว่าไม่มีคือวิธีทำมีแต่คำตอบเลยฮะโอเคทุกอย่างเป็ดไม่ตรงตรงไหนก็ว่ามาก็คำตอบตรงไหมฮะหน้าดิฟหลังบวกหลังเออตรงนี้จุดที่ผิดคือตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยจุดที่บอดคือตรงนี้นี่ dy by dx ตอนนี้ก็กลายเป็น dy by dxบวก 2x sin 5y เสร็จแล้วต้องย้ายตรงนี้ต้องย้าย y มาลบเพราะว่าต้องดิฟซ้ำตรงนี้กลายเป็น1ลบ5 x กำลัง2 cos 5y dy by dx เท่ากับ 2x sin 5y วัน dy by dx จะเท่ากับ2x sin 5y หารด้วยเอากู1ลบ5 x กำลัง2 cos 5y ถูกยังก็10 y dip ลอน u 5 sin 3x ลบ cos u 4x ดิฟ5ลอน 3x ลอน5 3คูณ sin เป็น cos 3x บวก4 sin 4xถูกไหม3 5ไซน์กำลัง 3x ลอน 5 คอส 3x บวก 4 ไซน์ 4x ข้อ 11ต้องยาวขยับเบียดตัวนี้มาอ
ไอ้นี่ยังดิฟตัวแปรเดียวเด้อดิฟสองตัวแปรจะมันกว่านี้เด้อเบ็ดไม่ตรงสักข้อเลยข้อไหนเขียนโจทย์คำตอบไว้เขียนคำตอบไว้เดี๋ยวกลับไปทำซ้ำอะไรอ๋อนี่อ๋อคืออะไรเหลือแค่3ตอบสุดท้ายดิแทนกำลังสองเซต้าบวก1เท่ากับเศษกำลังสองเศษกำลังสองตัดกันก็เหลือ3จัดรูปไม่สุดแต่ถ้าจำที่พี่สอนตรีโกณได้ว่าอินเวอร์สกับตรีโกณชนกันเมื่อไหร่ย่อมเหลือตัวตามหลัง y เท่ากับ 3x ดิฟ 3xเท่ากับ3ในบรรทัดแรกแล้วแต่ไม่กล้าใช้ดีมากเวลิกูดพิบเพิ่มเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งอนุพันธ์นี่แหละแต่อนุพันธ์เขาเรียกว่าอนุพันธ์หลายตัวแปรสมาธิด้วยจะใช้สูตรเดียวกันวันคืนนี้จะเน้นอนุพันธ์ก่อนและตามด้วยเนื้อย่าง fxy เมื่อไหร่ที่เรามีฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับเรามีฟังก์ชันหลายตัวแปรมีฟังก์ชันมากเราเรียกตรงนี้ว่าฟังก์ชันตัวแปรอิสระ2ตัวนะครับตัวแปรอิสระ2ตัวนะแล้วถ้า w เท่ากับ fx y z อันนี้ก็มีตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระ x y z 3ตัวแปรที่เราเรียนกันที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือ y f x ตัวแปรอิสระตัวเดียว x ตัวเดียวบรรจุ x รู้ y แต่ตรงนี้จะรู้ z ได้ต้องบรรจุทั้ง x และ y เข้าไปฟังก์ชัน2ตัวแปรขึ้นไปจะรู้ w ได้ต้องรู้ต้องแทน x y z เข้าไปนะครับแทน x y z เข้าไปทีนี้ในการดิฟเนื่องจากที่ผ่านมา y เท่ากับ fx เนี่ยเวลาน้องเทคดิฟเข้าไปเนี่ยเราเรียกว่า dy by dx df by dx เทียบกับตัวแปรอิสระที่มีอยู่เทียบกับตัวแปรอิสระที่มีอยู่ตัวเดียวทีนี้ถ้ามันมี2ตัวแปร x y เราจะดิฟนะฮะเราก็จะไม่เรียกว่าดิฟแล้วเรียกว่าเคิลตัวก้นหอยจะใช้สัญลักษณ์ว่าเคิลแทนเคิลนะฮะหนังสือบางเล่มใช้แบบนี้เคิลขอควายเคิลหรือเดลนะฮะเคิลใช้ตัวเคิลแล้วกันเคิลทีนี้เนื่องจากฟังก์ชันมันมีตัวแปรอิสระมากกว่า1ตัวไม่มีทางที่เราจะมองตัวแปรพร้อมกันได้เราก็เลยต้องมองทีละตัวแปรอย่างนี้เรียกว่า curl f by curl x curl f by curl y นะฮะ by curl y นะ curl f by x curl f by x curl f by y นะครับ curl f by curl x curl f by curl ydy by dx โอ้ง่าย dy by dx แต่ถ้าน้องเขียนต้องแม่นนะครับ
เมื่อไหร่ที่ตัวแปรอิสระมันมากกว่า1ตัวน้องต้องใช้สัญญายักษ์เป็น curl หรือบางทีเราเขียนต้องเป็น f x ห้อย f y ห้อย curl ถ้าเขียนงี้น่าจะอ่านออก curl นะใช้ f fx ห้อย fy ห้อยก็ได้ fx ห้อย fy ห้อยก็ได้ทีนี้สัญลักษณ์ที่เราจะพูดกันหมายความว่าเมื่อตัวแปรอิสระมันมีมากกว่า1ตัวเรามีความจำเป็นต้องดิฟตัวแปร x ตัวแปร y แต่มีความหมายว่าเราจะต้องมอง x ถ้าเราจะใช้ curl f by x by curl xเราจะต้องมอง x เป็นตัวแปร y จะต้องกลายเป็นตัวเลขในทันทีจะกลับกันถ้าเราดิฟเทียบกับ y คือ y เราต้องมอง x เป็นตัวเลข y เป็นตัวแปรกลับกันต้องมองทีละส่วนเราเรียกตัวนี้ว่าอนุพันธ์ย่อยอนุพันธ์ย่อยย่อยนะฮะคือเป็นสัญลักษณ์ของอนุพันธ์ย่อยต้องย่อยนะฮะไม่ย่อยไม่ได้เพราะไม่งั้นมองไม่ออกอย่างเช่นเอาแบบ basic instinct ก็บอกว่า 3x กำลัง 2y บวก 5y กำลัง 2นะครับอย่างเงี้ยบวก 8x ก็ได้เบาๆถ้าเราจะดิฟเทคนี้เข้าไป curl z by ถ้าเรามองที่ x ก่อน curl z by curl x ต้องหัดเขียนครับมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงถ้าเขียนสวยมันก็ได้คะแนนสวยด้วย0เป็นเลขที่สวยที่สุดนะฮะมีเสน่ห์ในตัวมันเอง curl z by curl x เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องมองว่าถ้าเราจะมอง x เราจะมอง x x มันจะเป็นตัวเลขเอ้ยถ้าเรา curl z by curl x เรามอง x เป็นตัวแปร 3y คือตัวเลขที่คูณอยู่กับ x 3y คือตัวแปรมั้ยไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขอันตัวที่เราดิฟคือตรงนี้เทคที่ไปเป็น 2xy อยู่กับที่ดิฟ y เป็นค่าคงที่ดิฟเทียบกับ x เป็น0ดิฟ x ได้8อันถ้าจัดให้สวยงามสมฐานะก็เป็น6 xy บวก8คือ z by curl yเราก็จะมองแต่ y เป็นตัวแปรมี y ตัวเดียวนะครับดิฟ cx ได้ c ใช่ไหมฮะดิฟ cy ก็ต้องได้ c เหลือ3